ใครมีเหรียญ10แบบนี้นะครับนะต้องดูนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคา5อันดับเหรียญ10นิกเกิลที่ผลิตน้อยที่สุดครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับ5อันดับเหรียญ10นิกเกิลนะครับที่มีจำนวนการผลิตน้อยที่สุดนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเหรียญ10นิกเกิลนั้นนะครับเป็นเหรียญ10ที่มีขนาดใหญ่นะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นมีการใช้นะกันมานะครับนะแล้วก็ทำออกมาเยอะนะครับใช้ด้วยและเป็นที่ระลึกด้วยนะครับแล้วตอนหลังนั้นนะก็มีการเปลี่ยนเป็นเหรียญ10แบบ2สีนะครับแล้วก็นะครับถ้าพูดถึงเหรียญที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับนะตอนหลังๆนะครับขนาดใหญ่ก็จะเป็นเหรียญ20ที่ระลึกนะครับเหรียญ10ก็เลยยกเลิกไปนะครับทิ้งไว้แต่ความหายากนั่นเองนะครับซึ่งคุณรู้ไหมครับว่านะเหรียญ10นิกเกิลนั้นนะครับนะอันดับนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับนะอันดับนะความหายากและผลิตน้อยทุกอย่างเลยนะครับคุณจะรู้ข้อมูลกับเรื่องนี้นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับอันดับที่5นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกงานกล้วยไม้อาเซียนครั้งที่6ปี2529ครับเป็นเหรียญวาระที่15นะครับจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยนั้นนะครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกล้วยไม้อาเซียนสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหัวจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9ครับที่เป็นรูปแบบเดียวกับเหรียญคุดปี2525มีจำนวนการผลิตอยู่ทั้งหมด 200,000 เหรียญครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นั้นนะครับคู่มือบอกไว้อยู่ที่เหรียญละ 1,000 บาทครับแต่อัปเดตราคาปัจจุบันเล่นกันจริงๆนะครับสำหรับสภาพไม่ผ่านการใช้นั้นอยู่ราวๆประมาณ300ถึง500บาทครับผมเพราะว่ามีการนำออกมาจากนักสะสมขายกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับในช่วงนี้นะฮะอันดับที่4นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกสมเด็จย่าพระชนมายุ 84 พรรษาครับสำหรับนะรุ่นนี้นะครับทำออกมาเมื่อปี2527ครับเป็นเหรียญวาระที่12ครับด้านหัวพระบรมรูปจะเป็นรูปของสมเด็จย่าแล้วก็มีรูปดอกบัวบานรอบขอบเหรียญมีจำนวนทั้งหมด84ดอกครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จย่าส่วนด้านก้อยนั้นมีรูปดอกบัวบานใหญ่และดอกบัวบานเล็กซึ่งดอกบัวบานใหญ่จะมีทั้งหมด7ดอกครับหมายถึงสมเด็จย่ามีพระชนมายุครบ7รอบเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับเท่าๆกับนะเหรียญอันดับที่5ก็คืออยู่ที่ราวๆประมาณ 200,000 เหรียญครับสภาพยูเอ็นซีไม่ผ่านการใช้นั้นครับประเมินไว้ที่ 1,000 บาทนะครับสำหรับหนังสือคู่มือนะครับราคาเล่นกันจริงๆนะครับก็ไม่ต่างจากอันดับที่5นะครับซึ่งนะราคาเล่นกันจะอยู่ที่ราวประมาณนะ300ถึง500บาทเช่นกันครับมาถึงอันดับที่3ครับสำหรับเหรียญอันดับที่3นั้นนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก72ปีแห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งครบ72ปีครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2531เป็นเหรียญวาระที่20ด้านหัวมีพระบรมรูปของรัชกาลที่6และพระบรมรูปของรัชกาลที่9ส่วนด้านก้อยไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรครับมีเพียงแต่ตัวหนังสือที่มีข้อความว่าประเทศไทย72ปีการสหกรณ์แห่งชาติ26กุมภาพันธ์2531ครับเหรียญนี้นะครับมีจำนวนการผลิตเพียง 143,000 เหรียญครับแต่เนื่องจากนะเหรียญที่ทำออกมานะครับนะไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยนิยมครับราคานะครับก็เลยนะประเมินไว้เพียงแค่เหรียญละ300บาทสำหรับคู่มือนะครับแต่ราคาเล่นจริงๆอยู่ที่ประมาณ100ถึง200บาทเท่านั้นครับมาถึงอันดับที่2ครับต้องบอกเลยว่าอันดับที่2นั้นนะครับมีจำนวนการผลิตเท่ากับอันดับที่1นะครับแต่เนื่องจากความนิยมน้อยกว่าเลยตกเป็นอันดับที่2นะครับสำหรับเหรียญที่ระลึก72ปีลูกเสือโลกปี2525เป็นเหรียญวาระที่10ครับด้านหัวมีพระบรมรูปรัชกาลที่9ครับที่ทรงฉลองพระองค์ชุดลูกเสือครับและด้านก้อยมีสัญลักษณ์ของธงชาติของลูกเสือและเลข5ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเลข75ครับเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 100,000 เหรียญครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับราคาถูกประเมินไว้ในคู่มืออยู่ที่ 1,100 บาทครับแต่ราคาเล่นจริงๆนั้นอยู่ราวๆประมาณ500ถึง700บาทเท่านั้นเองครับมาถึงอันดับที่1ครับ
อันดับที่1นั้นนะครับคือเหรียญงานปีต้นไม้แห่งชาติปี2528ครับเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีความนิยมสูงที่สุดและมีราคาสูงที่สุดด้วยนะครับซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ประกาศเป็นปีต้นไม้สากลมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น 100,000 เหรียญครับสภาพไม่ผ่านการใช้ UNC ครับคู่มือประเมินไว้อยู่ที่ราวๆประมาณ 2,200 บาทครั้งหนึ่งเคยพุ่งไปสูงถึงเหรียญละ 3,500 บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันราคาเล่นกันจริงๆอยู่เพียงแค่เหรียญละ 1,000 ถึง 1,500 บาทเท่านั้นครับและนี่คือนะครับเรื่องราวนะครับนะของเหรียญ10นะครับที่หายากที่สุด5อันดับที่นำมาฝากกันนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของของสะสมต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วใครที่มีเหรียญตามที่รอประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปาหนันนะครับหรือว่าใครถนัดทาง LINE นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง LINE ได้นะครับ ID LINE ของเรานะครับ @ปาหนัน888นะครับโทรศัพท์ของเรา054-07-303ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ